มากันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ได้ร่วมกับส่วนราชการและเอกชนนะคะจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ในชื่องาน121ปีถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาโดยมีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยวันนี้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษาณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีงานจัดตั้งแต่วันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาในขบวนของวัดชัยมงคลรวมกับคณะผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะโดยนายอาคมได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทำบุญถวายเทียนพรรษากับวัดชัยมงคลและเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำบุญรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากผ่อนคลายมาตรการจากโควิด-19นะคะจากนั้นค่ะนายอาคมได้เดินเยี่ยมชมเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดชัยมงคลที่ทางกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณในการแกะสลักด้วยซึ่งมีแนวคิดในการแกะสลักจากเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติตอนเท้ามหาพรหมมาอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดขบวนแห่เทียนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชมภาพความประทับใจได้เห็นความงดงามของต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์แกะสลักและต้นเทียนโบราณมีขบวนรำขบวนแห่ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานีค่ะโดยทางจังหวัดคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 250,000 คนมีเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทปีนี้ก็คึกคักครับเพราะว่าเว้นมา2ปีนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วที่สำคัญก็ปีนี้ก็มีทางจังหวัดก็ได้เรียนเชิญทางท่านทูตหลายประเทศนะครับมาร่วมงานด้วยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัด อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็มาร่วมทำบุญแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆด้วยซึ่งก็เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวนั้นเริ่มที่จะฟื้นตัว